สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Worldwide Today พบกับดิฉันข่าววชินีพบูประภาคุณผู้ชมคะหลังจากกระแสข่าวเรื่องของการซ้อมทรมานเกิดขึ้นนำมาสู่การผลักดันพ.ร.บ.การซ้อมทรมานที่กำลังจะเข้าสภาผู้แทนราษฎรเร็วๆนี้นะคะพลอยก็มาดูค่ะเรื่องของเคสซ้อมทรมานที่เกิดขึ้นว่ามีบันทึกมีการกำหนดสถิติไว้มากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าข้อมูลที่มีอยู่น้อยมากเลยนะคะเราพบเอกสารทางราชการไม่กี่ชิ้นเป็นคำสั่งจากศาลที่มีการบันทึกเรื่องของการซ้อมทรมานที่มีการไต่สวนอย่างละเอียดนำมาสู่คำสั่งของศาลว่าคนคนนี้ที่เป็นผู้ตายเสียชีวิตจากการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่และถูกทำร้ายโดยเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่กี่ครั้งในเคสการทรมานหลายๆเคสค่ะวันนี้เราก็เลยมาดูกันนะคะว่าในเอกสารดังกล่าวมีการบันทึกไว้ว่ายังไงบ้างเรากำลังพูดถึงกรณีของอิหม่ามยะผากาเซงค่ะซึ่งเสียชีวิตในปี2551ที่จังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวเราจะเริ่มจากมาค่อยๆดูกันนะคะว่า50ชั่วโมงที่เขาถูกควบคุมตัวในฐานะผู้ต้องสงสัยเกิดอะไรขึ้นบ้างผู้ต้องสงสัยถูกสอบถามวิธีอย่างไรจึงเกิดการบาดเจ็บขึ้นและนำมาสู่การเสียชีวิตในเวลาต่อมาเรามาดูกันค่ะก่อนอื่นเราต้องปูพื้นของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีอีก4อำเภอในจังหวัดสงขลาให้คุณผู้ชมทราบกันก่อนนะคะในพื้นที่ที่เพิ่งกล่าวไปถูกควบคุมด้วยกฎหมายพิเศษ3ฉบับด้วยกันค่ะอย่างแรกคือกฎอัยการศึกอย่างที่2คือพ.ร.ก.ฉุกเฉินและอย่างที่3คือพ.ร.บ.ความมั่นคงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเล่าในวันนี้โดยเฉพาะคือกฎอัยการศึกที่ประกาศในปี2547ค่ะกฎอัยการศึกเป็นกฎหมายที่คิดมา100ปีแล้วค่ะถูกดีไซน์มาในยุคสงครามให้อำนาจฝ่ายทหารเหนือฝ่ายพลเรือนให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารใช้ดุลยพินิจอย่างกว้างขวางในการที่จะเข้าปิดล้อมตรวจค้นจับกุมและควบคุมตัวคนที่เขาสงสัยไปได้เป็นเวลา7วันทั้งนี้ไม่ต้องมีหมายจับไม่ต้องมีหมายเรียกไม่ต้องมีหมายใดๆจากศาลเลยค่ะสิ่งที่เราพบเห็นเป็นประจำคือเมื่อมีการต้องสงสัยใครเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็จะยกพลไปปิดล้อมหมู่บ้านค่ะหลายครั้งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการต่อสู้กันมีการปะทะโต้ตอบกันและหลายครั้งเจ้าหน้าที่ก็ทำการวิสามันผู้ต้องสงสัยในจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าในบรรดาคนที่ถูกวิสามันมีอยู่หลากหลายเลยนะคะบางคนก็มีหมายจับก็จริงค่ะบางคนก็อยู่ในชั้นผู้ต้องสงสัยทั้งนี้หลายต่อหลายคนเป็นคนที่ไม่ได้ผ่านการพิพากษาค่ะแต่ว่าเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนเข้ากระบวนการยุติธรรมเหตุผลที่เราได้ยินส่วนใหญ่คือมันมีการปะทะกันเกิดขึ้นและฝ่ายตรงข้ามก็มีอาวุธเหมือนกันแต่ในเรื่องของใครเป็นคนเริ่มความรุนแรงก่อนหรือความสมควรแก่เหตุในการใช้กำลังในการจับกุมเรื่องนี้ยังมีหลักฐานให้ตรวจสอบน้อยอยู่มากเลยค่ะกลับมาที่เรื่องที่เราจะเล่ากันค่ะฤดูร้อนปี2551ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ต้องสงสัยชาย7รายด้วยกันอยู่ในตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส1ใน7คนนี้คืออิหม่ามยะผากาเซงซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาในพื้นที่ส่วนอีก6คนก็เป็นคนที่คาดว่าเป็นพวกค่ะก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่สามารถจับผู้ต้องสงสัยได้รายแรกค่ะก็คือซูครีไนโลมะส่วนอีก6รายเจ้าหน้าที่เลือกที่จะสนที่กำลังตำรวจทหารเข้าไปปิดล้อมหมู่บ้านและตรวจค้นจนกระทั่งได้ตัวผู้ต้องสงสัยมาอีก6คนรวมเป็น7คนค่ะการปิดล้อมเกิดขึ้นวันที่19มีนาคม2551ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารส่วนที่กำลังปิดล้อมหมู่บ้านกอตอตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะจับตัวคนที่เขาคิดว่าเป็นผู้ต้องสงสัยได้6คนในเวลาตี5 6รายนี้ได้แก่อิหม่ามยะผากาเซงลูกชายของเขา2คนและคนอื่นๆอีก3คนค่ะหลังจากจับกุมตัวได้แล้วก็พาไปที่สถานีตำรวจภูธรรือเสาะก่อนที่จะพาไปแถลงข่าวที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสพอช่วงเที่ยงก็กลับมาส่งตัวให้ทหารตามกฎอัยการศึกที่ระบุว่าทหารสามารถคุมตัวได้7วันที่ที่เกิดเรื่องทั้งหมดคือวัดสวนธรรมอำเภอรือเสาะซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส39พอไปถึงที่วัดสวนธรรมผู้ต้องสงสัยทั้ง6คนถูกขังรวมกับอีก1คนที่ถูกจับมาก่อนหน้าแล้วรวมเป็น7คนค่ะสถานที่ที่พวกเขาถูกควบคุมตัวคือรถตำรวจที่เอาไว้ใช้ควบคุมผู้ต้องหาค่ะล็อกกุญแจไว้จอดอยู่ในบริเวณวัด
พอช่วงบ่ายภรรยาและลูกสาวของอิหม่ามยะผาก็มาเยี่ยมแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทหารไม่ให้พวกเขาพบค่ะด้วยสภาพของที่คุมขังเขาก็สามารถที่จะตะโกนคุยกันได้อยู่และภรรยาของลูกก็เห็นอิหม่ามยะผาลงมาอาบน้ำตอนที่กำลังจะละหมาดก็เลยได้เห็นว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงโอเคอยู่เช้าวันต่อมา20มีนาคม2551 8โมงเช้าภรรยาและลูกก็มาอีกรอบนึงค่ะการพูดคุยก็ยังสามารถตะโกนคุยได้เป็นปกตินะคะอิหม่ามยะผาก็ยังฝากภรรยาและลูกสาวให้ซื้อบุหรี่และอาหารมาเยี่ยมค่ะไม่รู้เลยนะคะว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะได้พูดคุยกันก่อนที่ปฏิบัติการที่เรียกกันว่าการสอบถามการซักถามจะเริ่มขึ้นเวลา 17:00 น.ในวันนั้นคุณผู้ชมคะต่อจากนี้ไปมีเนื้อหารุนแรงนะคะเป็น trigger warning ไว้ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับการบาดเจ็บการทรมานถ้าเกิดว่าไม่ไหวพักก่อนค่ะเรามาต่อกันเลยค่ะเวลา 17:00 น.เจ้าหน้าที่ทหารเริ่มปฏิบัติการโดยการนำตัวผู้ต้องสงสัยรายแรกออกจากรถมีรายงานว่าเขาถูกนำไปบริเวณข้างห้องพยาบาลภายในหน่วยค่ะเจ้าหน้าที่เริ่มสอบถามว่าเขาเกี่ยวข้องกับการฆ่าใครหรือไม่ตัวผู้ต้องสงสัยปฏิเสธเจ้าหน้าที่ก็เริ่มทำร้ายร่างกายโดยการเตะและตบค่ะก่อนที่จะพาตัวเขาเข้าไปคุมที่รถเหมือนเดิมเหตุการณ์หลังจากนั้นก็ดำเนินไปค่ะจนกระทั่งเวลา 2 ทุ่มการสอบถามอีกระลอกหนึ่งจึงเกิดขึ้นคราวนี้เจ้าหน้าที่นำตัวคนออกไป 3 คนค่ะคนแรกก็คือผู้ต้องสงสัยรายแรกที่ถูกนำออกไปสอบถามเวลา 17:00 น.เจ้าหน้าที่นำเขาออกจากรถคุมตัวไปสอบถามและทำร้ายร่างกายอีกคนในรถบอกว่าพอคนแรกไป 15 นาทีต่อมาเจ้าหน้าที่ก็มาเอาตัวอิหม่ามยะผาออกไปค่ะเอาไปไว้ที่บริเวณคลังน้ำมันห่างจากรถที่ควบคุมตัวประมาณ30เมตรใกล้กับคนที่ถูกนำตัวออกไปในตอนแรก6เมตรส่วนคนที่3ที่ถูกนำตัวออกมาคือซูกรีไนค่ะเอามาไว้ในบริเวณเดียวกันห่างจาก2คนแรกเป็นระยะ10เมตรทั้ง3คนถูกซักถามและทำร้ายร่างกายซึ่ง2คนที่ถูกนำตัวมาซักถามพร้อมอิหม่ามยะผาเนี่ยแหละค่ะที่เป็นพยานปากเอกในการที่จะบอกว่าใครเป็นคนทำร้ายเขาระหว่างที่ทุกอย่างเกิดขึ้นพยานทั้ง2คนบอกตรงกันค่ะว่าเห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเตะและต่อยอิหม่ามยะผาขณะที่4คนที่อยู่บนรถไม่ได้เห็นเป็นภาพนะคะแต่บรรยายว่าได้ยินเสียงเหมือนคนถูกทำร้ายขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงอิหม่ามยะผาร้องโหยหวนขอให้ช่วยเหลือและบอกว่าเจ็บระหว่างที่มีการซักถามและซ้อมอิหม่ามยะผาอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวเขาไปที่ผู้ต้องสงสัยที่ถูกนำไปซ้อมด้วยกันค่ะโดนขู่บังคับให้ถอนคำสัตย์สาบานที่สาบานว่าจะรักษาความลับตามหลักของมุสลิมอิหม่ามยะผายืนยันไม่ถอนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวเขากลับไปที่เดิมและเริ่มทำร้ายอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์แบบนี้ดำเนินขึ้น2ชั่วโมงด้วยกันค่ะ4ทุ่มเจ้าหน้าที่ทหารจึงได้นำตัวเขากลับมาไว้ที่รถคุมตัวในเอกสารบรรยายว่าถึงตอนนั้นเดินไม่ค่อยไหวแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ทหารใช้วิธีเตะอิหม่ามยะผามาตลอดทางแล้วพอถึงรถก็โยนขึ้นรถตัวของเขาจากตอนแรกที่ใส่เสื้อออกไปแต่ว่าพอกลับมาเหลือแต่สรงแล้วก็บอกคนอยู่บนรถว่าเขาถูกทำร้ายและเขาเจ็บมากอิหม่ามยะผาอยู่บนรถคุมตัวได้แค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะพอตอน24นาฬิกาหรือประมาณเที่ยงคืนเขาก็ถูกนำตัวไปอีกรอบด้วยความที่เดินไม่ค่อยไหวแล้วเจ้าหน้าที่ทหารใช้วิธีเตะเขาลงจากรถแล้วก็ลากขาเขาไปค่ะคราวนี้ลากไปที่ศาลาที่อยู่ห่างจากรถคุมตัวเพียงแค่15เมตรทำให้คนที่อยู่บนรถสามารถแลเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนที่ศาลามีทหารรออยู่แล้วประมาณ15นายล้อมวงไว้แล้วนำตัวอิหม่ามยะผาเข้าตรงกลางวงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นการซักถามสลับกับการทำร้ายร่างกายค่ะในเอกสารบรรยายว่าพอมีการซักถามไฟก็จะสว่างโร่ขณะที่เมื่อใดที่จะมีการทำร้ายร่างกายไฟก็จะปิดลงพอดับไฟก็ไม่เห็นอะไรได้ยินเพียงเสียงอิหม่ามยะผาบอกว่าเจ็บเจ็บอดโอยออกมาเป็นอย่างนี้จนถึงตีสองเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวอิหม่ามยะผามาไว้บนรถดังเดิมเขาเดินไม่ไหวแล้วค่ะเขาคลานขึ้นรถสภาพของเขาตอนนั้นนอกจากบอกคนอื่นว่าเจ็บเจ็บไม่ไหวแล้วคิ้วก็แตกด้วยนะคะนอกจากนี้ตามร่างกายบริเวณรอบริมฝีปากก็มีรอยฟกช้ำ
คนในรถช่วยกันนวดตัวให้แต่ปรากฏว่าพอจับที่หน้าอกค่ะก็พบว่าผิวหนังไม่เรียบแล้วนะคะคล้ายกับกระดูกหักเพราะว่ามีการยุบตัวของหน้าอกเกิดขึ้นด้วยคุณผู้ชมคะ6:30 นของเช้าวันนั้นเจ้าหน้าที่ทหารที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องอาหารเปิดประตูรถคุมขังแล้วก็พบว่าอิหม่ามยะผากาเซงเสียชีวิตบนรถคุมขังนั่นแหละค่ะพอพบว่าเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ที่พบก็เร่งแจ้งผู้บังคับบัญชาการค่ะหลังจากนั้นก็มีการนำร่างของเขาไปที่ห้องพยาบาลมีความพยายามในการทำ CPR หลายรอบนะคะแต่ไม่ทันแล้วค่ะเขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะหลังจากนั้นก็มีการชันสูตรจากแพทย์หลายโรงพยาบาลช่วยกันดูสิ่งที่พบในร่างกายของเขาคือซี่โครงหักหลายซี่ลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดแพทย์ก็เลยสันนิษฐานว่าร่างกายกระทบกับของแข็งทำให้ซี่โครงหักแล้วซี่โครงนี่แหละค่ะไปแทงปอดทำให้ลมรั่วออกมาจนเป็นเหตุให้เขาเสียชีวิตในที่สุดหลังจากนั้นแพทย์ก็ได้ทำบริบทโดยรอบเพื่อให้ศาลพิจารณาค่ะอย่างเช่นแผลฟกช้ำที่เกิดขึ้นดูยังไงก็เกิดขึ้นภายใน 1-2 วันแน่นอนแผลตกสะเก็ดก็เพิ่งที่จะเกิดนอกจากนี้ก็เทียบกับบริบทที่ก่อนหน้านี้ภรรยากับลูกก็ไปเยี่ยมแล้วก็เห็นร่างกายปกติดีตอนที่ถูกจับกุมตอนแรกพาไปแถลงข่าวได้ยังสามารถเดินได้อยู่ดูยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นระหว่างถูกควบคุมตัวในฐานปฏิบัติการแน่นอนและฐานปฏิบัติการนี้มีทางเข้าออกทางเดียวคนอื่นไม่สามารถเข้าไปได้แน่ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ศาลนราธิวาสก็เลยมีคำสั่งค่ะว่าเหตุที่ตายเนื่องจากผู้ตายถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายทำให้กระดูกซี่โครงหักลมรั่วในช่องอกด้านขวาระหว่างที่อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่เราอยากขอให้คุณผู้ชมสูดลมหายใจลึกๆด้วยกันค่ะเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะคะเพราะว่าส่วนที่หนักที่สุดในเนื้อหาได้ผ่านไปแล้วค่ะมาต่อกันค่ะทั้งหมดที่เล่ามานี้ไม่ได้นั่งเทียนเขียนเองนะคะทุกอย่างถูกเขียนในคำสั่งศาลจังหวัดนราธิวาสคดีหมายเลขดำที่อช9/2551หมายเลขแดงที่อช19/2551ลงวันที่25ธันวาคมปี2551สาเหตุที่ต้องไต่สวนการตายเพราะว่าเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ได้เกิดจากเหตุธรรมชาติและเกิดขึ้นระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ค่ะแม้จะมีความจริงปรากฏขึ้นมาขนาดนี้แล้วเราสามารถที่จะจินตนาการภาพทั้งหมดได้ด้วยตัวเองแล้วจากคำสั่งของศาลนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่กระทำก็ยังไม่ได้รับความผิดนะคะครอบครัวต้องฟ้องต่อไปอีกช่องว่างมันอยู่ตรงนี้ค่ะหลายครั้งครอบครัวของผู้ต้องสงสัยที่เสียชีวิตเป็นคนที่มีอำนาจในสังคมน้อยแล้วก็ไม่สามารถที่จะต่อรองกับอะไรได้มากนักทั้งในเรื่องของทางเศรษฐกิจและในเรื่องของอำนาจทำให้มีน้อยมากๆค่ะที่ครอบครัวจะสืบสาวเอาเรื่องเอาราวต่อหลายครั้งก็ยอมที่จะรับเงินชดเชยในการเสียชีวิตไปแล้วก็ทำให้ทุกอย่างจบลงแต่ครอบครัวของอิหม่ามยะผากาเซงได้มีการฟ้องต่อทั้งทางแพ่งและทางอาญาค่ะทางแพ่งครอบครัวได้ฟ้องศาลจำเลยด้วยกันค่ะได้แก่กระทรวงกลาโหมกองทัพบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีการร้องขอเป็นตัวเงินอย่างเดียวค่ะครอบครัวได้ร้องขอให้หน่วยงานทั้ง3ส่งจดหมายไปที่หนังสือพิมพ์ต่างๆรวมถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อที่จะคืนความบริสุทธิ์ให้ผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ดีมีการไกล่เกลี่ยเกิดขึ้นนะคะสรุปแล้วสิ่งที่ครอบครัวได้ก็คือเงิน 5.2 ล้านบาทและเรื่องทางแพ่งถือเป็นอันจบไปส่วนคดีอาญาซับซ้อนกว่านั้นค่ะครอบครัวได้ฟ้องเจ้าหน้าที่6รายด้วยกันค่ะ5รายเป็นเจ้าหน้าที่ทหารตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบังคับบัญชาการเพราะครอบครัวเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เองถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชาการรู้เห็นเป็นใจนอกจากนี้ก็มีหลายคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นผ่านไปผ่านมาและอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจึงได้ทำการฟ้องระดับผู้บังคับบัญชาการด้วยส่วนอีกหนึ่งรายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปิดล้อมและจับกุมข้อหาที่ฟ้องมีหลายข้อหาด้วยกันนะคะถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็คือร่วมกันข่มขืนใจให้บุคคลกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใดกักขังหน่วงเหนี่ยวปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันกระทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยวิธีทรมานหรือกระทำโดยทารุณโหดร้ายเป็นต้นปรากฏว่าศาลชั้นต้นบอกว่าจำเลยที่1เป็นตำรวจให้ยกฟ้องค่ะเพราะดูแล้วไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนจำเลย5คนที่เป็นทหารศาลชั้นต้นบอกว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจที่ศาลชั้นต้นจะตัดสินได้ให้เป็นหน้าที่ของศาลทหาร
ทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมศาลทหารคนทั่วไปฟ้องเองไม่ได้ค่ะต้องให้อัยการทหารฟ้องกลายเป็นการปิดโอกาสให้ญาติไม่สามารถเอาเรื่องต่อไปได้ไกลๆเลยมีการนำเรื่องถึงศาลอุทธรณ์ซึ่งศาลในระดับชั้นต่อมาก็พิพากษายืนตามนี้ค่ะยังมีอีกทางนึงที่ญาติยังพอมีหวังที่จะเอาผิดผู้ที่กระทำในเหตุการณ์ครั้งนั้นได้อยู่ค่ะก็คือเรื่องของปปช.ในช่องทางของปปช.เราไม่สามารถเอาผิดใครในฐานฆ่าคนตายได้นะคะแต่เราสามารถเอาผิดในช่องของการประพฤติมิชอบได้ค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะส่งเรื่องไปปปช.ปี2552ผลการวินิจฉัยออกมาปี2558ปปช.ใช้เวลา7ปีในการสืบหาเรื่องนี้ผลที่ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะมีคน5คนที่ถูกส่งไปให้ปปช.ชี้มูลความผิดฐานร่วมกันประพฤติมิชอบระหว่างปฏิบัติการผลการพิจารณาปรากฏว่าคนที่สามารถชี้มูลความผิดได้มีแค่คนเดียวคือคนที่ลงมือขณะที่อีก4คนปปช.ระบุว่าไม่มีหลักฐานอะไรเชื่อมโยงว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พอมีผลแบบนี้ออกมาภาคประชาสังคมก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะปฏิบัติงานได้ยังไงถ้าผู้บังคับบัญชาไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยอีกทั้งพยานในการไต่สวนก็บอกว่ามีคนเห็นมากมายถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องในระดับนโยบายมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงกันหลายคนก็พูดว่าเพราะอย่างนี้ยังไงล่ะก็เลยต้องมีพรบ.ป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมานและการอุ้มหายเพราะถ้าไม่มีเราก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดคนที่สั่งการให้เกิดเรื่องนี้ได้เลยความคืบหน้าของคดีตอนนี้มันดูเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะสิ่งที่ดีที่สุดในคดีนี้คือมันแทบจะเป็นไม่กี่คดีที่มีการไต่สวนการตายอย่างละเอียดแบบนี้และมีการบันทึกขั้นตอนการซ้อมทรมานที่เกิดขึ้นในเอกสารของราชการตอนนี้ก็10กว่าปีมาแล้วนะคะคุณผู้ชมจากการซักถามในวันนั้นที่เราเห็นบันทึกอยู่ในเอกสารตอนนี้ขยายออกเป็นศูนย์ซักถามแล้วค่ะมีลักษณะเป็นทางการมีที่ตั้งแน่นอนเท่าที่เราทราบมี6ที่แล้วนะคะที่เป็นศูนย์ที่จะเอาคนเข้าไปซักถามหรือว่ามีมากกว่านั้นเราก็ไม่สามารถที่จะทราบได้เลยส่วนการซักถามที่เกิดขึ้นในศูนย์ซักถามเป็นการซักถามแบบเดียวกับที่อิหม่ามยะผาเจอหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ด้วยเหมือนกันค่ะเพราะหลังจากนั้นไม่มีปรากฏออกมาในเอกสารราชการอย่างนี้อีกแล้วแต่ข้อสังเกตที่เราทราบก็คือศูนย์ซักถามที่ว่าเนี่ยแหละค่ะมีคนเข้าไปถูกซักถามแล้วเสียชีวิตออกมา2คนแล้วมีคนเข้าไปแล้วเป็นอัมพาตออกมาอย่างน้อย1คนแล้วค่ะคนที่เสียชีวิตระหว่างควบคุมตัวในเวลาต่อๆมาไม่ปรากฏบาดแผลค่ะแต่มีการเสียชีวิตที่เข้าไปในศูนย์ซักถามก็พบว่าเป็นศพในท่าแขวนคอมีคนที่ออกมาด้วยอาการปอดอักเสบเป็นเจ้าชายนิทราเรียบร้อยแล้วพวกเขาออกมากับคำอธิบายว่าปลิดชีพตัวเองล้มในห้องน้ำป่วยไม่ทราบสาเหตุขณะที่คนที่รอดออกมาจากศูนย์ซักถามยังมีร่างกายที่ครบและมีสติสัมปชัญญะพอที่จะสามารถร้องเรียนได้ก็มีเสียงร้องเรียนมาตลอดนะคะว่ามีการบังคับต่างๆอย่างเช่นให้ยืนตลอด 2-3 วันให้เข้าไปแช่ในถังน้ำแข็งนอกจากนี้ก็มีลักษณะในการเตะที่ขาและตีด้วยผ้าหุ้มไม้เพื่อไม่ให้ปรากฏบาดแผลด้วยค่ะเรามาคิดดูนะคะว่าเรื่องที่ถูกบันทึกเนี่ยมันมีอยู่น้อยมากเลยเนาะแล้วเรื่องที่เสียชีวิตที่เป็นข่าวขึ้นมาก็มีอยู่น้อยมากด้วยเหมือนกันแล้วคนที่ถูกจับเข้าศูนย์ซักถามแล้วไม่เป็นข่าวล่ะมันจะมีอยู่มากน้อยแค่ไหนพลอยเคยส่งแฟกซ์ค่ะไปขอสถิติการร้องเรียนการซ้อมทรมานจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มาเป็นเอกสารแบบนี้นะคะมีตาครุฑด้วยนะในเอกสารที่เขาส่งมาบอกว่าสถิติ12ปีที่มีการเก็บค่ะปี2550ถึงปี2562เฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีคนร้องเรียนว่าถูกซ้อมทรมาน155คนแล้วเราก็ถามต่อว่าแล้วได้มีการตรวจสอบต่อหรือเปล่าว่ามีการซ้อมทรมานจริงตามที่เขาร้องเรียนหรือเปล่าคำตอบออกมาบอกว่าเป็นหมายเหตุในบรรทัดสุดท้ายค่ะบอกว่าคำร้องเกือบทั้งหมดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ายังไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะให้รับฟังได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและขณะนี้ยังมีคำร้องบางอย่างที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่อันนี้เป็นคำตอบค่ะ
ขณะเดียวกันเราก็โทรไปถามศูนย์ทนายความมุสลิมค่ะเราก็ทราบว่ามันยังมีช่องว่างอยู่มากนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่มีบาดแผลการที่จะไปพิสูจน์อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากกลับมาที่อิหม่ามยะผาค่ะสรุปแล้วอิหม่ามยะผาก็เสียชีวิตไปในฐานะที่เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยนะคะเขาจะเป็นจริงตามที่เจ้าหน้าที่สงสัยหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่เคยได้รับการพิสูจน์เพราะว่าเขาก็ถูกทำให้เสียชีวิตไปก่อนไม่ได้เข้าข้างค่ะแต่อยากชี้ให้เห็นว่ามันก็เป็นไปได้ไม่ใช่หรอคะที่ถ้าเกิดว่ามีคนถูกจับตัวไปในฐานะเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วสุดท้ายกลายเป็นแพะขึ้นมาเรื่องแบบนี้ก็มีให้เห็นโดยทั่วไปหรือถ้าหากว่ามีการสืบจนแน่ชัดมีหลักฐานมัดแน่นหนาจริงสิ่งที่ควรที่จะใช้ลงโทษใครสักคนก็ควรเป็นการลงโทษที่เกิดจากระบบยุติธรรมที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้มั่นใจว่าคนที่ถูกลงโทษเป็นคนที่ผิดจริงๆไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าผู้ต้องสงสัยเป็นผู้กระทำผิดจริงๆหรือว่าเป็นแค่คนบริสุทธิ์ที่ถูกรีดให้พูดถ้าเกิดว่ายังมีการซ้อมทรมานเกิดขึ้นคุณผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้คะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ้อมทรมานเพื่อให้เกิดการสารภาพเกิดขึ้นอันนี้มันทำให้เกิดการสารภาพจริงไหมหรือว่ามันจะสร้างเหยื่อใหม่ขึ้นมาตลอดจนการซ้อมทรมานที่เกิดขึ้นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับร่างกายกับจิตใจที่เกิดขึ้นกับคนที่เขายังไม่ถูกพิพากษาเนี่ยบางคนถึงกับเสียชีวิตเรื่องนี้ใครควรที่จะเป็นการรับโทษและระบบในไทยที่มีอยู่ในตอนนี้สามารถกลั่นกรองสิ่งนี้สามารถทำให้เรื่องนี้โปร่งใสได้มากพอหรือยังถ้าเกิดว่าใครคิดยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะเราต้องการความรู้ที่หลากหลายจากทุกคนค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเอามาฝากนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามการเข้าร่างพรบป้องกันการปราบปรามการซ้อมทรมานและสูญหายด้วยค่ะสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปติดตามชมกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ